คนป่วยต้องดูแค่กินกล้วยในตอนเช้าช่วยให้หาย8โรคได้โดยไม่ต้องทานยาหลีกหนีจาก8โรคร้ายง่ายๆเพียงแค่กินกล้วยในตอนเช้าว้าวๆ มาดูกันเลยค่ะ1โรคโลหิตจางกล้วยเป็นผลไม้ที่มีธาตุเหล็กสูงมากและธาตุเหล็กนี่แหละที่จะไปกระตุ้นการผลิตฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดช่วยให้คนที่เป็นโรคโลหิตจางกลับมาแข็งแรงได้ค่ะ2โรคความดันโลหิตสูงกล้วยได้ขึ้นชื่อว่ามีโพแทสเซียมสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ด้วยกันสามารถช่วยลดความดันโลหิตได้ดีมากถึงขนาดที่องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้โฆษณาให้ประชาชนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหันมากินกล้วยกันให้มากๆค่ะ3โรคท้องผูกในเนื้อกล้วยมีใยอาหารสูงเป็นตัวช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้น4โรคซึมเศร้าอาการของโรคซึมเศร้ามาเกิดจากสารเคมีในสมองไม่สมดุลกันแต่จากการวิจัยพบว่ากล้วยมีโปรตีนไซโคโตแฟนที่จะช่วยกระตุ้นให้สมองหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินที่ทำให้สมองรู้สึกผ่อนคลายออกมาจึงสามารถให้อารมณ์ดีขึ้นอาการซึมเศร้าก็ค่อยๆหายไป5อาการเมาค้างการบรรเทาอาการเมาค้างที่ได้ผลที่สุดคือกล้วยปั่นผสมกับนมและน้ำผึ้งเพราะคนเมาค้างกระเพาะจะปั่นป่วนกว่าปกติกล้วยนี่แหละที่จะทำให้กระเพาะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนน้ำตาลจากน้ำผึ้งจะทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ส่วนนมก็ช่วยปรับระดับของเหลวในร่างกายให้สมดุลคนที่มีอาการเมาค้างจึงมีการดีขึ้นได้ค่ะ6โรคเสียดท้องในกล้วยมีสารลดกรดตามธรรมชาติอยู่แล้วหากคนที่มีอาการเสียดท้องเพราะมีกรดเกินในกระเพาะอาหารเพียงแค่กินกล้วยในตอนเช้าวันละผลรู้สึกได้เลยว่าท้องไส้จะสงบลงไม่ร้องครวญครางหายเป็นปลิดทิ้งไปเลยค่ะ7โรคลำไส้เป็นแผลแม้แต่แพทย์ก็ยังแนะนำให้คนป่วยโรคลำไส้เป็นแผลหรือเป็นแผลในกระเพาะอาหารเพราะเนื้อที่นุ่มนิ่มของกล้วยไม่ระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารและยังมีสรรพคุณช่วยเคลือบผนังลำไส้ช่วยรักษาแผลให้หายเร็วขึ้นได้อีกด้วยค่ะ8เส้นเลือดฝอยแต่การกินกล้วยเป็นประจำในตอนเช้าดีที่สุดจะช่วยลดอันตรายที่เกิดกับเส้นโลหิตแตกได้ถึง 40% ถ้ารู้แบบนี้แล้วรีบหากล้วยมาทานกันเป็นประจำเลยนะจ๊ะจะได้หลีกไกลจากโรคร้ายเพื่อชีวิตที่มีความสุขยิ่งขึ้นจ้าวาและก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มาhttp://www.sharekid.si.com/2016/06/8-26 แหล่งที่มา http://www.topicza.com/news3860.html ขอบคุณภาพจาก https://pixabay.com/link อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/a12dl6